สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านทรงเปิดป้ายอาคารนันทปัญญาธรสำหรับเป็นห้องเรียนห้องประชุมและสำนักงานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งเอื้ออาทรความรู้และความสุขในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอาทิการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวอลดอร์ฟเน้นส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระใช้สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติผ่านกิจกรรม3ด้านคือกิจกรรมทางกายอารมณ์ความรู้สึกและการคิดครูและผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันตามความสนใจของเด็กอาทิการทอผ้าการปั้นขี้ผึ้งที่ล้วนแต่เป็นการฝึกทักษะการสร้างสมาธิให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางนี้ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านได้จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกสนับสนุนและความช่วยเหลือทางการศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้บริการด้านการศึกษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจัดระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชนตามความเหมาะสมอาทิโรงเรียนน่านปัญญานุกูลให้การศึกษาแก่ผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์โรงเรียนบ้านหนองรักมิตรภาพที่107จัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานส่วนโรงพยาบาลน่านจัดการเรียนการสอนแก่เด็กป่วยเรื้อรังเช่นทาลัสซีเมียเน้นการศึกษาเฉพาะบุคคลร่วมกับส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมดีเอ็มเพลสน่านพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพวกพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรการผลิตรวมถึงการปรับปรุงและต่อเติมโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรเริ่มดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมโรงแปรรูปในปี2562จัดหาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก180ปัจจุบันดำเนินการเสร็จและเริ่มใช้งานแล้วทั้งอย่างสนับสนุนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูฟ้าในร้านกาแฟมวลชน20สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและจะขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วประเทศพร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ภูฟ้าได้แก่ชาอูหลงภูฟ้าน้ำผึ้งและน้ำหม่อนภูฟ้าน้ำผึ้งทดลองจำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนและมีแผนจะขยายการจำหน่ายให้ครบ362สาขาทั่วประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดน่านของกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปจังหวัดน่านอาทิอาหารผลิตภัณฑ์ความงามรวมถึงสมุนไพรสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่นำผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดน่านมาแปรรูปปัจจุบันมีสมาชิก52รายมีสินค้ากว่า200รายการมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาช่องทางการตลาดผลงานเครื่องเงินของนักเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงซึ่งมาเรียนแบบทวิภาคีที่บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดจังหวัดน่านรวมถึงการนำหญ้าสามเหลี่ยมซึ่งมีอยู่เฉพาะที่ดอยภูฟ้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินต่างๆด้วยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดบวรนิเวศผู้ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์มีพระคุณูปการอย่างยิ่งแด่พระองค์สมควรสถาปนาพระกิตติยศพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรและมีพิธีสมโภชพระสุพรรณบัตรเพื่อเป็นสีสุภมงคลแด่บวรพุทธศาสนาสืบไป
การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ความทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นตอนแรกก็ได้เห็นท่านตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะว่าตอนสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นท่านทรงพระผนวดก็สมเด็จพระญาณสังวรท่านเป็นพระพี่เลี้ยงและตั้งแต่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนธรรมเนียมที่ท่านได้นิมนต์มาในวังมาเทศทุกครั้งยิ่งมีเทศบรรยายธรรมแล้วก็มาพักอยู่ที่วังก็รู้สึกจะเคยแล้วก็เวลาเสด็จต่างจังหวัดท่านก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสไปเฝ้าไปถามอะไรก็ทั้งถามความรู้ทั้งแม้แต่คุยเละๆแบบเด็กท่านก็ไม่ว่าแล้วก็ไปเฝ้าที่ตำหนักที่วัดบวรและที่ตอนหลังที่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นธรรมเนียมที่ท่านจะต้องคือที่เทศที่สำคัญก็เป็นท่านว่าท่านทั้งนั้นก็ไปแล้วก็ไปดูท่านเป็นคนที่ดูที่ใจดีแล้วก็กับเด็กๆก็ไม่ก็เลยกล้าที่จะไปถามอะไรแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้าพูดธรรมดาก็คนคนนี้เป็นคนดีเป็นจะเป็นใช้ศัพท์ก็อาจจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นธรรมจารีพวกที่เราจะควรจะได้ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าเป็นบุญที่ได้พบพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมแบบนี้แต่ก่อนอย่างในพระราชนิพนธ์ราชการที่6ในเรื่องสาวิตรีที่ท่านที่สาวิตรีก็ชมพระยมราชเนี่ยก็บอกว่าเสวนากับบัณฑิตเป็นกิจชอบประกอบด้วยกุศลสโมสรอันธรรมจารีศรีสุนทรนรากรได้พึ่งจึงเย็นใจก็เป็นลักษณะนั้นที่บ่าก็ท่านก็เป็นลักษณะของบัณฑิตที่พอเวลาพระสวดเนี่ย ก็ฟังอยู่อย่างนั้นเสวนาจะพาลานางบัณฑิตานางจะเสวนาก็ทำฟังอยู่เป็นร้อยๆเที่ยวก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนี้ที่ท่านแล้วก็มีเมตตากับคนแล้วก็ไม่ได้เป็นพระที่ท่านจะมีเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือคุณวิเศษท่านพูดอะไรก็พูดอยู่ในหลักเหตุผลเป็นการสอนเกี่ยวกับการทำดีทำชั่วและเป็นสิ่งที่เราอยากจะปฏิบัติตามทั้งๆที่ก็ปฏิบัติได้บ้างปฏิบัติไม่ได้บ้างอย่างเช่นถวายประเคนถวายพระตาหารเนี่ยแต่สมัยเด็กๆไปหัวเราะท่านว่าก็ถวายพระตาหารแล้วก็จะมีการบรรยายอาหารแม่ครัวที่สมเด็จส่งไปก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันจะบรรยายอาหาร
แหมอันนี้ทำยังไงอันนี้อร่อยอร่อยทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ของท่านบอกไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับอาหารคือเครื่องบรรเทาชีวิตทางชีวิตจะมาอธิบายกินเพื่ออร่อยอย่างนี้ไม่ได้ให้ประเคนใหม่แล้วก็ไปเห็นท่านก็เมตตาคนมาหามาอะไรนี่ในที่สุดก็เลยไปดูแล้วแต่คิดเองท่านก็เขียนป้ายไว้ว่าขอประทานให้สมเด็จฉันเสร็จซะก่อนค่อยขึ้นมาเฝ้าไม่งั้นท่านก็ไม่ได้ฉันท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขียนไปแปะไว้หน้าตำหนักก็ได้ไปเฝ้าไปเยี่ยมอะไรท่านอยู่เป็นประจำแล้วก็ขอประทานอะไรบางอย่างเช่นขอประทานไปจับสุนัขของท่านมาฉีดยาอะไรแบบนั้นแล้วก็เอาปลาท่านไปปล่อยแย่ๆให้เวลาดูว่าท่านคนมาปล่อยปลาชักแน่นเกินไปก็พาไปแต่ว่าที่รู้สึกท่านจะไม่เอาด้วยคือถวายรถเข็นวีลแชร์แบบขับเองลูกศิษย์ก็หวาดเสียวมากเลยก็เลยไม่ได้ถวายท่านบอกท่านไปไหนท่านจะได้ขับไปเองไม่รู้เขาห้ามพระไม่ขับรถยนต์แต่ว่าขับวีลแชร์ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าผิดศีลแต่ดูจะหวาดเสียวมากกว่าที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณเจริญสุวัฒโนวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และอุทิศแด่พระบูรพาจารย์และพระบุพการีโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นประธานฝ่ายคารวาสทางนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระคุณูปการที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติบำเพ็ญทั้งต่อพระองค์คณะสงฆ์ประเทศชาติและพุทธศาสนิกชนมายาวนานจนถึงพระชนมายุ100ปีและในพระสมณฐานันดรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก24ปีจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562วันนี้ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยนสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณด้านหน้าป้ายสอบต.ประกอบด้วยนางสาวอัศริยาจิงสันเทียอายุ38ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่แผลที่ขาขวานางสาวสายทิพย์สุขคงอายุ49ปีถูกแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอก10ตำรวจเอกธนิศรพรหมกุลอายุ31ปีถูกแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อ10ตำรวจตรีธีรพลจีนใหม่อายุ26ปีถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลมือซ้ายเอ็นขาดนายอับดุลฮาดีเจ๊ยออายุ49ปีถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลสีข้างขวานายมาวันดีรามันสิริวงศ์อายุ30ปีถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลสีข้างขวา10ตำรวจโทมูฮัมหมัดฮาลอตันยงฮาซันอายุ31ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่ต้นคอนายมูกตาฮารายอายุ60ปีถูกแรงระเบิดมีสะเก็ดระเบิดที่หน้าอกซ้ายดาบตำรวจตรีเสรีศรีนรัตถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่แขนขวาและนายสอมมารีเดิมตำเตะ
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์รักการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นายประวินชำนิประสาทรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2563ณโรงแรมดีเอ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม่แสดงถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอชุมชนและชมรมต่างๆปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอมีจังหวัดนำเสนอผลงานทั้งระดับต้นแบบและดีเด่นจำนวน15จังหวัดอำเภอและชมรมประเภทต่างๆนำเสนอผลงาน124แห่งจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดประเภทจังหวัดได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรและเชียงใหม่ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนศรีดอนชัยจังหวัดเชียงรายประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนธีรการบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนและโรงเรียนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและประเภทชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้มีพระพรนามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ